จับตาไปที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะครับหลายพักคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับได้มีการเปิดตัวสมาชิกใหม่ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ไปที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับไปร่วมการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็เป็น8ขุนพลทีมเศรษฐกิจนะครับที่นำโดยนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวครับมาดูกันหน่อยนะครับว่า8ท่านนี้มีใครกันบ้างครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติแถลงข่าวเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของพรรคนะครับแล้วก็สวมเสื้อเป็นเสื้อพรรคนี่นะครับให้กับสมาชิกพรรคคนใหม่ประกอบไปด้วยคนแรกนะครับนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับคนที่2นายจุติไกรฤกษ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนที่3หม่อมหลวงชโยทิศกฤษฎากรผู้แทนการค้าไทยในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์คนที่4ก็คือนายจักรบุญหลงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทโกลพลังงานจำกัดมหาชนอดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศครับท่านที่5ก็คือนายชวินอัจกรวีสุนทรกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท 1.6 Development Corporation จำกัดคนที่6นะครับอาจารย์วิทย์วรรณไกรโรจน์อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนที่7นะครับนายวินสุธีรชัยสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลและคนสุดท้ายนะครับคนที่8ก็คือนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานั่นเองครับพลเอกประยุทธ์กล่าวย้ำนะครับว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคชุดนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตนี่คือทีมที่ทุกคนนั้นเป็นพระเอกตนเป็นพระเอกมาก่อนโดยพรรคต้องการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ดีที่สุดครับไม่ดีสำหรับประเทศชาติมันไม่ดีให้มันมีแต่คณะพระเอกเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าคณะพระเอกไหมคือทุกวันเป็นตัวเองหมดเลยแล้วผมเป็นหน้าที่ในการอะไรบริหารพระเอกเหล่านี้ใช่ไหมซึ่งผมว่าก็มีประสบการณ์มากพอสมควรในที่ผ่านมาไม่ง่ายครับแต่ผมไม่อยากเกินไปที่เราจะร่วมมือกันทำได้นะสิ่งแรกสำคัญที่สุดคือขอความไว้วางใจผมขอแค่นี้แหละถ้าเราไว้ใจกันและกันวันนี้ว่าเราจะเดินหน้าไปร่วมกันอย่างไรนั่นคืออนาคตและนั่นคือสิ่งที่ทุกท่านจะได้แสดงศักยภาพของท่านในการช่วยกันเพื่อประเทศไทยขึ้นมาด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับก็ได้แถลงข่าวเปิดตัวพลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตแม่ทัพภาคอีสานของพรรคไทยรักไทยก็ตอนนี้เข้ามาร่วมสังกัดพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับได้รับการมอบหมายให้ดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยเนื่องจากว่าพลเอกธรรมรักษ์นั้นเคยดำเนินนโยบาย66ใต้ร่มเย็นจนประสบความสำเร็จครับโอกาสนี้พลเอกประวิตรยืนยันนะครับหลังจากนี้จะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกถ้าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันถึงแม้ว่าท่านจะอายุมากสิ่งที่ผมตัดสินใจมาร่วมคือนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งสร้างความปรองดองเพราะว่าคนไทยมันแตกแยกกันมีความเหลื่อมล้ำสูงมีความแตกแยกกันรุนแรงไม่มีถ้าเป็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวถ้าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวผมรับรองว่าจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นจะไม่มีถ้าบ้านเมืองเจริญยิ่งไปใช่ไหมขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็นางอนงวรรณเทพสุทินนะครับซึ่งเป็นอดีตแกนนำกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็เดินทางเข้ามาเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับภายหลังทั้ง3คนสมัครเข้าสังกัดเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วโดยในวันนี้ก็มีนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะผู้บริหารของพรรคให้การต้อนรับแล้วก็แถลงข่าวครับนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเข้าใจถึงความจำเป็นในการย้ายสังกัดพรรคของนายสมศักดิ์แล้วก็นายสุริยะไปพรรคการเมืองอื่นนะครับว่าเกิดจากแรงบีบคั้นทำให้นักการเมืองต้องรักษาสถานภาพทางการเมืองของตนเองให้อยู่รอดบนเส้นทางการเมืองนี้และเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติทางนี้เชื่อว่าการกลับมาของนายสุริยะและนายสมศักดิ์เนี่ยก็จะนำให้พรรคเพื่อไทยไปสู่เป้าหมายแลนสไลด์
สส310เสียงขึ้นไปได้ทางนี้นายสมศักดิ์นายสุริยะให้เหตุผลการกลับเข้ามาสังกัดพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ย้ำว่าต้องการร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาชนให้เป็นจริงให้ได้วันนี้ดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนในการเติมเต็มแลนด์สไลด์ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมครับประกอบกับหลายคนนะครับที่มีความเห็นสนับสนุนว่าควรจะย้ายพรรคกลับมาอยู่ที่บ้านเก่าเนี่ยนะครับเพื่อไทยพร้อมกับมั่นใจว่า 99.99% นะครับเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลครับแล้วก็คาดหวังว่าเพื่อไทยจะได้ส.ส.มากที่สุดและเป็นรัฐบาลพรรคเดียวด้วยจากที่พรรคเพื่อไทยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างครับวันนี้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคให้การต้อนรับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์หรือว่าเสียอ้ายหลังสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แบบตลอดชีพเลยนะครับภายหลังได้มีการพบปะหารือกับนายจุรินทร์แล้วก็นายบัญญัติบรรทัดฐานประธานสภาที่ปรึกษาพรรคและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรครวมไปถึงนายนิพนธ์บุญญามณีผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคพลเอกบุญเลิศเนี่ยบอกว่าการมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เพราะว่ามีความศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานของนายจุรินทร์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต้องการเข้ามาช่วยพรรคประชาธิปัตย์โดยไม่ได้หวังตำแหน่งหรือว่าหาผลประโยชน์ใดๆจากพรรคเลยครับขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยพร้อมกับแกนนำของพรรคในวันนี้ได้ร่วมกันเปิดตัวนายเจริญจันโกมลอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายธนกฤษจันโกมลบุตรชายในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิของพรรคไทยสร้างไทยก็วันนี้ได้แสดงความยินดีนะครับที่นายเจริญแล้วก็บุตรชายเนี่ยเข้ามาร่วมอุดมการณ์กันกับพรรคไทยสร้างไทยนายเจริญจะเข้ามาเป็นแกนนำดูแลพื้นที่แดนดินถิ่นอีสานตอนล่างพรรคเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับพรรคไทยสร้างไทยได้ทางนี้การเข้ามาเป็นหัวหน้าทีมจังหวัดชัยภูมิยังมีคณะทำงานและผู้สมัครมาร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องกฎกติกาการเลือกตั้งก็ต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศนะครับนางกาญจนาภัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไปนอกราชอาณาจักรโดยตามระเบียบการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้นจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า7วันนะครับเอกอัครราชทูตไทยที่ประจำอยู่ในแต่ละประเทศจะเป็นผู้ประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสถานที่ที่พลเมืองไทยส่วนใหญ่พำนักนอกราชอาณาจักรภายในวันที่29มีนาคมนี้แล้วก็ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับจะสามารถเปิดระบบให้พลเมืองไทยในต่างประเทศสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรได้และพลเมืองไทยที่พำนักในต่างประเทศท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ผ่านโซเชียลมีเดียของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังยืนยันด้วยนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นมีการเตรียมงานและอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องทั้งผู้แทนของกรมการกงสุลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศเจ้าหน้าที่การทูตและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและยังจะมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าติดตามการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือว่า Overseas Voting Monitoring System หรือ OVMS เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถติดตามการดำเนินการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรของสถานทูตได้แบบเรียลไทม์ครับเพื่อไม่ให้มีช่องโหว่ในการเลือกตั้งจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศจะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้อย่างเรียบร้อยราบรื่นและโปร่งใสครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ